จอยตำรวจตรีกิริยุทธ์เพชรมีค่านะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจของอกปนะครับก็ถูกผู้บัญชาตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดก็ส่งดำเนินคดีนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการสอบสวนก็มีมติไล่ออกจากราชการนะครับวันตามวันเวลาเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็ไปในงานเลี้ยงแล้วก็ดื่มสุราเมาก็ออกมาแล้วก็เที่ยวไล่ยิงชาวบ้านโดยไม่มีเหตุผลนะครับก็ทางเราได้ก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปขออนุมัติจับกลุ่มนะครับที่ศาลอาญานะครับศาลก็อนุมัติออกหมายจับตำรวจตรียุทธ์แคทมีค่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนนครบาลนำโดยท่านพลตำรวจตรีรณสินครับแล้วก็ผู้ตายบังคับชาก็ไปจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับก็ได้พร้อมของกลางคือรถและปืนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการตรวจพิสูจน์การต่างๆเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ช่วยจะรำพรท่านจะแถลงนะครับเชิญครับ